วันนี้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยนะคะคุณพรเชรเป็นประธานรัฐสภาประธานวุฒิก็ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมมีการพิจนารณาร่างพรบการสื่อสารแห่งชาติหลังจากกรรมธิการวิสามาันพิจนารณาแล้วเสร็จแล้วจํานวนสมาชิกรัฐสภาลงชื่อ340เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุมก็เปิดประชุมตามระเบียบวาระก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนายเจเด็ดอินสว่างสวลุกขึ้นอภิปรายปัญหาสภาลม่ม พระองค์ประชุมไม่ครบเขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงแต่หลายครั้งที่มาประชุมร่วมสอวอสอเนี่ยเสียเกียรติเสียศักดิ์เสียภาพลักษณ์อับอายครับข้องน้อยใจไม่น้อยกว่าประชาชน ที่ประชุมร่วมรัฐสภาสอวอเนี่ยมาเกินครึ่งทุกครั้งสภาล่มไม่ได้เกิดจากสอวอจึงอยากจะแสดงความรู้สึกผ่านไปยังประชาชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักในความรับผิดชอบตระหนักในเกียรติของสภาสอวอทําไปได้วยความรับผิดชอบจากนั้นทีรัชชัยพันธุมาศบัญชีรายชื่อกล้าวไกลุกขึ้นแย้งว่าสอวอจะเด็ดอินสว่างพูดเหมือนกับว่าสสทำสภาลม่มแล้วสอวล่นะไม่เคยต่ำกว่าไม่เคยมาต่ำกว่ากึ่งหนึ่งเหรอ คุณจะเด็ดคุณนี่เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวเอายนชั่วใส่คนอื่นไม่ควรพูดแบบนี้ สสมีภารกิจมากต้องลงพื้นที่และประชุมกรรมธิการด้วยสวไม่เห็นทําอะไรเลยเอาหลักฐานมากลางเลยว่าล่มได้อย่างไรเป็นผู้ใหญ่พูดแบบนี้ไม่ดีไม่สร้างสารรค์ให้ถอนคํำพูดชินวรบุญยเกศสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์รองประธานวิรัฐบาลลุกขึ้นหาหรือว่าประเด็นที่หารือวันนี้มีความสําคัญเพราะในชวนได้นัดวาระพิเศษให้มาพิจารณาร่างพรบการศึกษา คาดว่าจะนําไปดําเนินการประกาศเป็นกฎหมายอย่าโทษกันไปมาเพราะพรุ่งนี้เวลาพิเศษเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องสํานึกว่าเราต้องร่วมมือกันในการลงมติหลังจากนี้ถ้าเราร่วมมือกันใครมาก็มาใครไม่มามันปรากฏชัดเจนเรื่ององค์ประชุมเป็นเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันของสองสภาไม่อยากให้โทษกันไปโทษกันมา จากนั้นที่ประชุมก็ลงมติว่าจะเห็นด้วยกับร่างของการแปลยะติที่ขอสงวนคำแปลยะติที่เพิ่มมาตรา8ทับหนึ่งขึ้นใหม่หรือไม่ก่อนลงมติประธานตรวจสอบองค์ประชุมซึ่งขณะที่กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมขจิจชัยนิยมอุดรธานีเพื่อไทยอภิปรายว่าเพื่อไทยพิจารณา,นานแล้วไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ ไม่ผ่านแต่อยากให้ที่ประชุมนี้ได้รู้ความจริงว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการปฏิรูปคนเสนอกฎหมายนี้คือรัฐบาลโดยความเห็นชอบของสสรัฐบาลและสวต้องเข้าใจว่าองค์ประชุมที่จะผ่านกฎหมายนี้คือสสรัฐบาลและสวฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่มาหนุนกฎหมายรัฐบาลส่วนคนจะพิจารณาอิสระจะลงมติให้หรือไม่ให้นั้นก็เป็นไปตามมาติพักแต่ไม่ผ่านพวกเขาจะไม่ผ่านกฎหมายนี้กิติศักด์รัตะนวราหะ สวลุกขึ้นประท้วงให้การประชุมเป็นไปด้วามเรียบร้อยว่าบางครั้งความอดทนมันมีจํากัดไม่มีในขณะนี้สมาชิกมาลงชื่อเซ็นชื่อในห้องประชุมเนี่ยสวมา203จาก250รอสสอ,สอ,สอแล้วมาเท่าไหร่พรเพชรก็ขัดขึ้นมาว่าเป็นการพูดตามข้อเท็จจริงก็จริงแต่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมาประชุมกิติศักดิ์แย้งประธานพรเพชรเลยว่าไม่ต้องบอกไปบอกประชาชน ไม่เช่นนะั้นประชาชนจะไม่ทราบประธานพรเพชรก็เลยแจ้งว่าจะขึ้นกระดานให้ประชาชนเห็นขอให้สวกิติศักดิ์นั่งลงแต่สวกิติศักดิ์บอกว่าถ้าไม่ให้พูดก็จะไม่ได้ร,รับความร่วมมือจากสมาชิกก็เอ็ดประธาน <c oughs> ประธานพรเพชรก็กดออดวยสมาชิกมีสมาชิกเพียง2 1 9 10นาฬิกายีกานาทีประธานพรเพชรเปิดปที่ลงมติปรากฏว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา8ทับหนต่อ311 งดออกเสียง6เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่ให้เพิ่มมาตรา8ทับหนึ่ขึ้นใหม่จากนั้นเข้าสู่การพิจารณามาตรา9เหมือนเด็กไหมเห <laughs> มือนเด็กเนาะ <laughs> ต,ต่อเราต่อเถียงกันไปมาเห <laughs> มือนเด็กเนาะเนาะ